This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงย่อยครับหัวข้อที่ผมอยากจะมาชวนพี่อ้อยคุยนะวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะบอกหัวข้อดีไหมหรือจะไม่บอกแต่ถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมใช่แต่ที่ต้องลังเลเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นชื่อหัวข้อที่พอพูดชื่อปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นมาด้วยนี่ไอ้ย่ะแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้ามันมาพร้อมกลิ่นนะฮะก็วันนี้อยากจะมาชวนพี่อ้อยคุยเรื่องเกี่ยวกับขี้หมาแห้งกลิ่นครับเนี่ยตุมาเลยค่ะพี่วีใช่ไหมมันมาเลยแต่ว่ามันก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันแห้งแล้วนี่มันจะประมาณหนึ่งเฮ้ยผมชอบคำพูดนี้อ่ะถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วมันก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งนี่ดิโอ้โหนิดเดียวก็ใช่ไหมโอ้อนุภาคทำลายล้างอย่างแรงเออถ้ามันเป็นเราก็ต้องนี่แหละคือถ้ามันไม่แห้งอ่ะขี้หมาแห้งอ่ะมันก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าต้องขอใช้คำนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะก็เพราะว่ามันเพื่อความเข้าใจชัดเจนเนี่ยถ้ามันเป็นขี้หมาสดเนี่ย ใช่ไหมใช่แล้วคำถามก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรายการสัญญกรรมความสุขนั่นสิคะพี่วีใช่ไหมใช่คืออยู่ๆผมก็นึกถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะพี่อ้อยอ๋อค่ะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่เราแบบไปเรียนที่ฝรั่งเศสใช่ไหมเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเราต้องเดินทางจากฝรั่งเศสเนี่ยไปกรุงโรมไปอิตาลีโดยทางรถไฟทั้งกลุ่มเลยนะฮะทั้งกลุ่มเดินทางโดยรถไฟเนี่ยแล้วรถไฟในยุโรปเนี่ยพี่อ้อยมันก็คล้ายๆคือขึ้นรถไฟจากฝรั่งเศสจากเมืองลียงเนี่ยไปกรุงโรมเนี่ยมันก็ต้องเดินทางทั้งคืนนะแล้วก็ขึ้นรถไฟกลางคืนแล้วก็เช้าก็ไปนู่นเลยไปเช้าที่กรุงโรมแล้วเราก็ไปนอนรถตู้นอนแต่รถตู้นอนในฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่นอนของเราในตู้นอนพอถึงเวลาปุ๊บเราเป็นนั่งหันหน้าชนกันใช่ไหมฮะพี่อ้อยเคยนั่งรถไฟไหมไม่เคยนั่งแต่ไม่เคยไปตู้นอนอ๋อมันก็จะเป็นแบบว่านั่งหันหน้าชนกันเงี้ยพอถึงเวลาจะกลางคืนจะนอนเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปรับที่นั่งเราให้เป็นที่นอนนะแล้วก็จะมีคนหนึ่งนอนเตียงล่างกับนอนเตียงบนเป็นสองชั้นค่ะก็เตียงล่างกับเตียงบนก็นอน2ชั้นแต่ตู้นอนในฝรั่งเศสเนี่ยไอ้รถที่ผมนั่งเนี่ยนะ มันเป็นแบบ3ชั้นคือเป็นแบบเตียง3ชั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นห้องนึงนอน6คน3ชั้นก็ชั้นละ2คนไม่ชั้น1คนนึงแต่ว่าเป็น3ชั้นเป็นแบบคนนึงก็นอนชั้นล่างสุดอีกคนนึงนอนชั้นกลางและอีกคนนอนชั้นบนและ2ฝั่งก็เป็น6คนเอออย่างเงี้ยใช่มั้ยทีนี้พอเรานอนเนี่ยมันเป็นห้องเนี่ยแต่เผอิญวันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก่อนตอนที่เขาขึ้นรถไฟอ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะเขาไปเหยียบขี้หมามาโอ้แล้วพี่อ้อลองนึกดูมันจะเกิดอะไรขึ้นโหกลิ่นมันแบบแล้วเขาไม่ได้กลิ่นหรอคะตอนแรกไม่รู้ตัวไงเพราะเขาเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพี่วีใช่ใช่ใช่เนี่ยไม่รู้ตัวแต่ว่าพอมันเข้าไปอยู่ในห้องปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วก็บอกเฮ้ยมีอะไรที่กลิ่นแปลกวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะพอรู้ว่าปุ๊บแล้วเฮ้ยมันกลิ่นเหมือนเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยใช่สำรวจใครเหยียบมาใครเหยียบมานะก็เริ่มสำรวจการปรากฏว่าเอามีเพื่อนคนหนึ่งเหยียบมาพอสำรวจเจอก็เริ่มกระบวนการในการทำความสะอาดใช่ไหมก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยไปเนี่ย อันนี้มันเป็นประสบการณ์ของซึ่งผมเชื่อว่าเราหลายคนก็อาจจะเคยเจอนะหรืออาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยซ้ำไปใช่ค่ะว่าเราเป็นคนเหยียบแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะแล้วหรือเพื่อนเหยียบแต่ว่ามันอยู่ในห้องแบบไหนอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึง อนุภาพมันก็จะรุนแรงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่สภาพห้องแหละใช่ๆใช่มั้ยถ้าเป็นห้องโอเพ่นแอร์ก็ได้กลิ่นแต่ก็ไม่ขนาดที่โล่งแจ้งอ่ะพี่วีก็ยังรุนแรงยังรุนแรงเลยค่ะเนี่ยมันก็เลยพอผมนึกถึงประสบการณ์นั้นนะเพราะว่า
ไม่เร็วๆนี้ผมก็เดินไปเจอในสวนสาธารณะแต่ว่าเราไปเจอแบบมันแห้งแล้วเราก็เลยนึกถึงย้อนไปถึงประสบการณ์ตอนนั้นว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอประสบการณ์พวกนี้แต่กับของสดไม่ใช่ของแห้งแล้วมันเกิดการเรียนรู้ครับพี่อ้อยว่าเออนะก็เมื่อกี้ตอนที่เริ่มต้นรายการเลยพี่อ้อยพอผมพูดคำว่าขี้หมาแห้งปุ๊บพี่อ้อยก็บอกมันก็มีกลิ่นประมาณนึงแต่ไม่รุนแรงเท่าใช่พี่อ้อยจะนึกออกทันทีว่าไม่รุนแรงเท่าของสดของสดใช่นี่แหละมันเลยผมคิดว่ามันจะเกี่ยวกับสัญญกรรมความสุขตอนนี้แหละก็คืออธิบายหน่อยค่ะเราจะมีความทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างเรามีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างกรณีเนี้ยเอาเทียบเคียงกับเหยียบขี้หมาเลยเนี่ยนะถ้าเราไปเหยียบของสดเราก็ทุกข์มากเหยียบของสดขี้หมาสดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมถ้าเราไปเหยียบขี้หมาสดก็เหม็นมากใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเหยียบขี้หมาแห้งก็เหม็นน้อยใช่ไหมนี่ไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราสามารถเอาความสดกับความแห้งเนี่ยอาการของการทำให้เราขุ่นมัวหรือว่าทุกข์หรือเหม็นเนี่ย มันน้อยลงใช่ไหมผมก็เลยจะมาชวนพี่อ้อยคุยว่าแล้วถ้าสิ่งที่เราจะเหยียบเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปเผชิญหน้ากับมันเนี่ยไม่ใช่ขี้หมาแต่เป็น toxic people ที่จะทำให้เราแบบทุกข์ใจอ่ะแล้วมันมีกลยุทธ์ยังไงไหมที่จะทำให้เราแบบอย่างขี้หมาสดเหยียบปุ๊บเหม็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเหยียบขี้หมาแห้งเหยียบปุ๊บเหม็นนิดหน่อยไม่ทุกมากกลไกที่จะทำให้มันไม่ทำลายความรู้สึกเราคืออะไรเอาขี้หมาก่อนเนี่ยเอาขี้หมาก่อนเอาขี้หมาก่อนเลยเนี่ยถ้าเป็นภาพขี้หมาสดเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอนุภาพรุนแรงมากแม้แต่ไปติดมานิดเดียวเนี่ยเดียวแม้จะเช็ดออกไปแล้วเนี่ยแม้จะไปป้ายสนามหญ้าแล้วเนี่ยป้ายสนามหญ้าก็ยังเห็นภาพเลยใช่ก็ยังได้กลิ่นอยู่มันติดเหมือนติดอยู่ที่รองเท้าอ่ะแล้วมันก็โหแบบว่าสร้างความขุ่นมัวในใจเฮ้ยแบบทำไมมันรุนแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันจะออกไปทำยังไงมันจะหมดไปนะคะเราก็พยายามไปป้ายนู่นป้ายนี่อันนั้นคือสดแต่สำหรับแห้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าอนุภาพมันเบาลง มันจะตุ่นบอกไม่ถูกดึงนะแม้จะเหยียบไปเต็มๆก็เหอะแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ได้มาติดแบบติดที่รองเท้าเราแบบเขาเรียกว่าแน่นเหรอคะหรือว่าแบบน้อ อยหรือว่าความรุนแรงในกลิ่นเนี่ยก็น้อ อยแล้วพอเราไปป้ายสนามหญ้าอีกมันก็เหมือนแบบเกือบจะหมดไปเกือบหมดไปแล้วค่ะคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้ขี้หมาสดนะกลายเป็นขี้หมาแห้งคืออะไรอะไรมีอะไรบ้างตัวแปรอะไรบ้างก็คืออันแรกเลยเนี่ยต้องเป็นเรื่องเวลาโอเคค่ะเวลาเวลาเพราะเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันเดี๋ยวมันก็แห้งอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเวลาทำให้มันแห้งหรือว่าอะไรทำให้มันแห้งแสงแดดใช่ไหมแสงแดดค่ะแล้วก็อะไรลมใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่าธรรมชาติของสิ่งที่มันมีน้ำมันระเหยไปน้ำระเหยอะค่ะไปค่ะก็ด้วยแสงแดดด้วยลมด้วยเวลานี่แหละสามอย่างรวมๆกันเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยออกไปใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นจากของเปียกเป็นของแห้งใช่ใช่เนี่ยพี่อ้อยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเอากระบวนการนี้นะมาใช้กับคนในชีวิตเราถ้าเราไปเจอคนคนหนึ่งที่แบบโอ้ไปยุ่งด้วยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องทุกข์ร้อนใจอ่ะถ้าในแบบภาษามนุษย์ก็เรียกว่า toxic people ใช่ไหมหรือคนที่เป็นพิษน่ะมีพี่อ้อยนึกถึงว่าเวลาที่เราเจอกับคนน่ะมีไหมคนที่เป็นประเภทเนี้ยจริงๆแล้ว
มีทุกที่นะเออใช่ใช่ใช่ไหมค่ะคือถ้าไม่คล่องแวได้เป็นดีไงใช่แต่แต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะใช่ค่ะเนี่ยผมเพิ่งไปอบรมมาที่หนึ่งนะพี่อ้อยค่ะหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องประมาณอย่างนี้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมกับคนหมู่มากยังไงเพื่อที่จะให้มีชีวิตร่วมกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง toxic people อ่ะคนที่เป็นพิษน่ะแต่ว่ามันจำเป็นต้องอยู่ในบริษัทในในสังในชีวิตเราต้องมีแบบเนี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงโดยที่เราไม่ขุ่นมัวใช่ไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือหัวข้อที่บรรยายนะก็มีอยู่คนหนึ่งนะพี่ก้อยโดยบังเอิญเขายังไม่ได้ฟังตอนนี้แน่นอนเพราะตอนนี้เราเพิ่งจะอัดนะเขายังไม่ได้ฟังแน่นอนแล้วเขาก็ยกมือเสนอความเห็นว่าพวกคนเหล่านั้นก็เหมือนขี้หมาแหละโอ้เหรอคะเออก็พูดอย่างนี้เลยพวกคนแบบนั้นก็เหมือนขี้หมาเราก็อย่าไปเหยียบสิเออพี่อ้อยว่ากลยุทธ์ดีดีไหมดีค่ะดีไหมดีค่ะใช่ไหมแต่บางทีก็พลาดนะนี่ไงประเด็นคือเราไม่อยากจะเหยียบอยู่แล้วเราไม่อยากเหยียบอยู่แล้วใช่แต่ประเด็นก็คือว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยก็อย่าไปเหยียบมันสิเนี่ยดูต้องบอกว่าดูเหมือนดีเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยผมก็เลยตอบเขาไปบอกว่าเฮ้ยกลยุทธ์นี้ดีดูเหมือนดีนะน่าสนใจนะแต่คำถามคือคนที่เหยียบขี้หมาเนี่ยเคยมีใครตั้งใจเหยียบไหมเห็นก็หนีแล้วไม่มีแต่ที่เหยียบเพราะอะไรพลาดพลาดไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้เออหรือไม่เห็นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้บอกว่าก็อย่าไปเหยียบมันสิต้องบอกว่าดูเหมือนดีค่ะเพราะไม่เคยมีใครที่เห็นแล้วตั้งใจไปเหยียบมันเลยใช่แต่ที่เหยียบนี่เพราะพลาดไงที่เหยียบเพราะพลาดแล้วก็เลยนำมาสู่กลยุทธ์ต่อมาว่า okay. ผมอยากจะประยุกต์ว่าไอ้ตัวแปรที่ทำให้ขี้หมาแห้งกับขี้หมาสดกับขี้หมาแห้งมันไม่มีหมดขี้หมาหมดอานุภาพในการทำลายล้างก่อนจะคุยต่อนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ระหว่างทานอะไรอยู่เนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวค่อยมาแต่เรากำลังเมามันมากเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะฟังปุ๊บถ้าเกิดใครฟังตอนนี้เนี่ยนะตอนกินข้าวนี่เดี๋ยวค่อยมาฟังใหม่ต้องเตือนเลยพักไปก่อนนะคะเออต้องผ่านไปก่อนใช่อันนี้ขอบคุณพี่อ้อยมากที่เตือนเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แต่ฟังตอนกินข้าวเสร็จแล้วนะโอเคกลับมาค่ะกลับมาที่ตัวแปรนี่ใครกินข้าวอยู่ช่วงนี้พักสักครู่ไปกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังใหม่โอเคกลับมาต่อนะครับก็คือว่าผมชอบว่าไอ้ตัวแปรนั้นนะที่พี่อ้อยบอกอะว่าเวลาอากาศแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยแสงแดดลมแสงแดดอะไรเงี้ยที่ทำให้น้ำที่มันอยู่ในนั้นมันระเหยออกไปจากของเปียกกลายเป็นของแห้งเนี่ยสำหรับความสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรเออจริงๆเวลาเป็นตรงตัวนะคะเวลาเนี่ยที่มันค่อยๆทำปฏิกิริยาเนี่ยขี้หมาจากเปียกเป็นแห้งเนี่ยก็คือการทิ้งเวลาให้มันผ่านไปแล้วโดยธรรมชาติอ่ะมันก็จะค่อยๆดำเนินปฏิกิริยาให้มันแห้งลงไประเหยไปแล้วก็ลดอนุภาพกลิ่นลงถ้าเทียบกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยก็คือการทิ้งเวลาของการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ท็อกซิกอ่ะค่ะก็คือให้มันเว้นระยะหมายความว่าเราไม่สามารถคุมปฏิกิริยาของเขาได้ท็อกซิกที่เขาจะมาโยนใส่เราได้แต่เราอ่ะทิ้งช่วงเวลาในการที่จะรีแอคชั่นนะคะมีปฏิกิริยาโต้ตอบก็คืออาจจะรู้ว่าอ๋อเขากำลังเหวี่ยงบีนใส่เรานะเขากำลังแบบทำอะไรบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกขุ่นมัวนะแล้วเราก็ไปรู้ตรงนั้นแทนที่จะขุ่นมัวปุ๊บเลยโกรธปุ๊บเลยตอบปุ๊บเลย
ก็เว้นก่อนโอ้อันนี้ดีก็คือว่าเราทิ้งระยะเวลาก่อนที่จะมีปฏิกิริยากับอะไรบางอย่างกลับสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราทิ้งระยะสมมติว่ามีผมนึกถึงคนคนหนึ่งนะพี่อ้อยคนที่เป็นแบบท็อกซิกก็คือในชีวิตเนี่ยสมมุติว่านะคำพูดเขาคำพูดเขาเนี่ยเขาส่วนใหญ่คนในสังคมประมาณหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงจากคนคิดลบ อย่างนี้นะเป็นต้นหนึ่งในลักษณะของคนท็อกซิกก็คือคิดลบทุกอย่างเนี่ยเขาจะคิดเป็นลบหมดนะนะแล้วคำพูดเขาเนี่ยก็จะทำให้เราขุ่นมัวไปด้วยแล้วพี่อ้อยบอกว่าเวลาเนี่ยจะช่วยได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเจอคนคนหนึ่งเช้าหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยเดินมาเจอหน้าปุ๊บแล้วก็พูดคำหนึ่งออกมาเนี่ยทำให้เราแบบขุ่นมัวแล้วเราก็ขุ่นมัวแล้วเราก็วันนี้อ้วนจังทำไมตาดำๆเหมือนมีแพนด้าอย่างเงี้ยโอ้นี่ต้องขอบคุณตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะฮะปุ๊บพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเราขุ่นมัวแล้วแล้วเราก็สวนกลับไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนทักอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้ทำไมอ้วนจังเลยเนี่ยถ้าเกิดคนจะสวนกลับไปเลยเนี่ยแล้วมีเรื่องเพิ่มคือตอบด้วยคือตอนแรกอาจจะยังไม่สวนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเลยคือแบบเริ่มไฟเริ่มไหม้ข้างในเริ่มแบบว่ายุ่งอะไรกับฉันวะ อะไรอย่างเงี้ยฉันจะอ้วนฉันจะพร้อมไม่อ้วนพร้อมบนหัวแกเหรออะไรอย่างเงี้ย ข้างใน ยังไม่พูดแต่คำพูดที่พูดออกมาอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะบอกว่าก็อ้วนเรื่องของฉันแต่ว่าจริงๆข้างในไม่แรงอย่างเงี้ยเห็นป่ะก็คือได้ยินปุ๊บรู้สึกปั๊บใช่แล้วก็ตอบปุ๊บใช่เนี่ยมันทำให้อนุภาพของไอ้ขี้หมาสดนี่แหละมันรุนแรงแต่ถ้าบอกว่าถ้าสิ่งนี้เป็นขี้หมานะทำให้เป็นขี้หมาแห้งก็คือใช้เวลาใช้เวลาแล้วยังไงต่อฮะก็คือพอได้ยินปุ๊บแล้วเราก็ขุ่นมัวปั๊บค่ะทิ้งเวลานิดนึงก็คือระหว่างที่ทิ้งเวลานี้เราทำอะไรกับข้างในใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะแล้วก็คิดใช่ค่ะแล้วเราก็มีวิธีคิดว่ายังไงต่ออีกคือจริงๆถ้าเป็นพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยจะเพียบคือบางทีความคิดของเราในณเวลานั้นน่ะที่มันมีความรู้สึกลบแล้วอ่ะมันขุ่นมัวแล้วอ่ะตรงนั้นเนี่ยเราอยู่ๆเราจะไปคิดให้มันบวกกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยว่าเราไม่ใช่ครูขนาดนั้นฉันครูขนาดนั้นเราอะยังเป็นคนธรรมดานี่แหละที่แบบมีอารมณ์นะคะเพราะนั้นถ้าอย่างง่ายที่สุดในมุมของพี่อ้อยว่าพี่อ้อยทำอารมณ์ให้เป็นว่างก่อนคือเหมือนแบบว่างสักกี่วิอะอะไรอย่างเงี้ยสักสมมติว่า10วิก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะแบบใช้วิธี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ว่ากันไปนะอะไรอย่างงั้นนะคะก่อนนะคะค่ะแล้วค่อยเริ่มตั้งต้นคิดใหม่เมื่อผล10วิอะค่ะอ๋อโหพี่ก้อยรู้มั้ยว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าเวลาที่ผมคุยกับพี่ก้อยในรายการอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เตรียมว่าในรายละเอียดเท่าไหร่เราก็เตรียมแต่ประเด็นกลางๆแต่สิ่งที่พี่ก้อยพูดถึงเนี่ยมันไปตรงกับกลยุทธ์ที่ผมใช้ในการบรรยายเมื่อที่ผ่านมาเลยผมบอกว่าเวลาที่เราเจอคนท็อกซิกอ่ะคนที่ทำให้เราทุกข์ใจอ่ะผมบอกว่าอันดับที่หนึ่งนะก็คืออย่าเพิ่งคิดเลยว่าเราจะทำยังไงถึงเราจะมีความสุขหรือจะไปชื่นชอบเขาได้เลยไม่ต้องอันดับแรกก็คือลดดีกรีของการต่อต้านลงมาให้อยู่ในระดับเฉยๆก่อนซึ่งพี่อ้อยก็บอกว่าคือคำว่านิ่งๆอ่ะกลางๆเว้นวรรคไป10วิเว้นวรรคไว้10วิให้มันอยู่ในสภาวะกลางๆก่อนยังไม่ต้องไปแบบคิดบวกโอ้ดีจังเลยโอ้ยสบายอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ลงมาให้กลางๆก่อนนี่คือกลยุทธ์ที่ผมใช้เลยนะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็ค่อยพอเราเชี่ยวชาญขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆมีวิธีในการทำที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตอบโต้ในทางที่แบบเป็นบวกมากขึ้นแต่ต้องเริ่มจากสภาวะกลางก่อนแล้วผมใช้อะไรรู้ไหมพี่อ้อยผมใช้คำถามคือผมบรรยายเรื่องนี้เลยเรื่องเกี่ยวกับขี้หมาแห้งคือมนุษย์ขี้หมาแห้งในชีวิตเลยเนี่ย
มนุษย์ขี้หมาในชีวิตเนี่ยก็คือคนที่ทำให้เราขุ่นมัวนี่แหละค่ะผมบอกว่าอันดับแรกนะผมบอกว่าให้เขารู้ตัวก่อนว่าไอ้นี้คือขี้หมาหมายถึงว่าอะไรให้นึกถึงคนคนหนึ่งเลยที่เขาไม่ชอบในชีวิตเลยให้นึกถึงจริงๆเลยด้วยนะอ๋อล่ะคะเออแล้วเขาก็นึกมาได้ปุ๊บพอนึกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ให้เขาอธิบายแต่ว่าไม่ได้อธิบายให้ผมฟังนะอธิบายให้คนในกลุ่มย่อยฟังโดยอธิบายโดยไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นใครนะแต่อธิบายเฉพาะเหตุการณ์ว่าที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยเพราะอะไรถ้าก็เหมือนกับวิเคราะห์ขี้หมาแห้งกองเนี้ยว่าที่เราไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันเหม็นเพราะมันอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาวิเคราะห์เรื่องคนเลยพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ให้คำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยมันจะทำให้ดีกรีของความเกลียดเนี่ยมันลดลงมาอยู่ในระดับปกติทันทีเลยคำถามที่สองผมบอกว่าไหนเราลองนึกดูสิว่าการที่เขามีพฤติกรรมแบบนั้นคนคนนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นและเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ชอบเนี่ยผมถามว่าเราลองนึกดูดีๆสิว่าพฤติกรรมที่เราไม่ชอบนั้นของเขาเนี่ยเราเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบหรือทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นหรือไม่แล้วเขาก็คิดนะพี่อ้อยแล้วก็เออคิดไปคิดมาเราก็มีส่วนเหมือนกันนะนึกถึงเรื่องนึงเลยค่ะเออคือเรื่องอะไรครับพี่อ้อยมันค่ะสั้นๆก็คือวันนั้นไปเรียนที่จุฬาแล้วก็เพิ่งไปเรียนตอนแก่เนี่ยนะแล้วก็มีเช้าไปก็จะมีโปรตีนเชคใส่แก้วอันนี้มันแก้วนั้นมันเป็นแก้วใหม่แล้วก็คนเขาให้มาแล้วก็เออลองใช้ดูปรากฏว่าพอเชคไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่แน่นแต่ไม่มีเวลาละก็เอาใส่กระเป๋าไปแล้วก็เด็กแม่บ้านก็มายกไปใส่รถเออรีบเรารีบเอาไปใส่รถเราก็ขึ้นรถตู้ไปเลยปรากฏวันนั้นเบรกกระทันหันได้ยินเสียงตุ๊บโอ้พระเจ้าในกระเป๋าใบนั้นนะนอกจากมีโปรตีนเชคแล้วมี iPad มีเอกสารแล้วมันตุ๊บอ่ะแล้วฝาไม่แน่นอ่ะโอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วรถมันไม่ติดค่ะพี่วีปึ๊บไปโหใจนะเพราะว่าพูดเนี่ยแม่บ้านนี่ทำไมไม่รู้จักวางที่พื้นอย่างนี้เลยนะคะเออทำไมไม่วางที่พื้นเนี่ยแล้วดูสิมันหล่นแบบสักแป๊บนึงค่ะบอกว่าเออแล้วแม่บ้านเขาจะรู้ได้ไงวะว่าต้องวางที่พื้นเพราะว่าเขาก็ไม่เคยขับรถอ่ะเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันคว่ำลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแก้วมันฝาไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยุดตัวเองค่ะหยุดตัวเองว่าเรานี่แหละไม่บอกเขาเรานี่แหละเป็นคนให้เขาถือตะกร้ามาถือกระเป๋ามาแล้วเขาก็ไปวางด้วยความหวังดีว่ามันมีอาหารมันควรจะวางบนเบาะนั่นแหละเรานี่ล่ะค่ะมีส่วนร่วมเลยแหละโอ้ชัดเจนแล้วมันหยุดเลยค่ะเห็นป่ะนี่ไงหยุดจากเมื่อกี้นี่ร้อนเลยนะคืบลงมาระดับปกติแล้วใช่อันนี้กลยุทธ์ในการทำให้ขี้หมาแห้งขี้หมาสดแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแต่ผลสุดท้ายมันยังไงนะพี่วีไปถึงจุฬารีบไปเปิดประตูหลังโอ้โหนองไปหมดค่ะแต่ว่ากระเป๋าพอมันคว่ำลงมาปุ๊บ iPad มันตั้งเอกสารมันตั้งรอดเพราะฉะนั้นไอ้ที่แฉะมันนิดนึงริมๆก็รอดไปแต่ถ้าฉันขุ่นจากตรงนั้นอะไปถึงจุฬาเห็นไหมโอ้โหมาสู่กลยุทธ์ที่3สุดท้ายเลยพี่ค่ะเมื่อกี้นี้เรามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราขุ่นมัวใช่ไหมใช่ค่ะปุ๊บเราลดดีกรีมาถึงสภาวะปกติแล้วนะเบ้นเวลาคำถามที่3เนี่ยพี่มันจะทำให้สิ่งนั้นไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยก็คือผมถามคำถามที่3ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนเดิมสถานการณ์เดิมเลยตอนนี้มาสู่สภาวะปกติแล้วคำถามต่อมาผมถามว่าแล้วตอนนี้ผมให้นึกถึงคนคนนั้นคนเดิมเลยนะแต่คำถามว่าลองนึกดูซิว่าแล้วคนคนนี้มีข้อดีอะไรบ้างค่ะอย่างกรณีของแม่บ้านเขามีข้อดีอะไรบ้างครับพี่อ้อยโอ้ดีทุกอย่างดีเลิศประเสริฐโลกเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเอาเคสนี้อย่างเดียวเลยเคสที่ถือกระเป๋านี้ขึ้นมาแล้วเอามาใส่รถให้เราเนี่ยเขาเป็นห่วงเราว่าเรายกลงไปมันจะหนัก
แล้วเขาก็เลยบอกมีอะไรให้ยกไหมคะเออแล้วก็บอกอ้าวงั้นหนูเอานี้ไปยกใส่รถให้หน่อยเอออย่างเงี้ยเห็นป่ะน้ำใจน้ำใจเป็นคนมีน้ำใจมากแล้วก็ใส่ใจอะไรเงี้ยใช่ปึ๊บคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่ากรณีนี้เนี่ยพอเราทอดเวลาแล้วเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเจอกับคนที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราโดยที่เราไม่ขุ่นโมแล้วตอนนี้แล้วเพราะว่าผมบอกกับคนที่มาอบรมวันนั้นว่าคนบางคนให้เขาเป็นแบบที่เขาเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะพัฒนายังไงให้เรามีชีวิตอยู่กับเขาอย่างมีความสุขเนี่ยเริ่มแรกส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนเขายังไงใช่แต่ในความเป็นจริงซึ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่แต่ในความเป็นจริงกรณีเนี้ยใช้กลยุทธ์จากขี้หมาสดเป็นขี้หมาแห้งเนี่ยเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเขาเลยนะแต่เราแค่ทอดระยะเวลาแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเราภายในเราด้วยวิธีคิดเราเลยว่าสิ่งนั้นที่เราไม่ชอบเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือไม่แล้วก็ในที่สุดคิดไปขั้นหนึ่งเลยเนี่ยว่าในความเป็นจริงแล้วเขาก็มีข้อดีปุ๊บมันทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมอ่ะกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะได้อย่างแบบมีความสุขมากเลยค่ะนะครับก็โดยกลยุทธ์นี้เราได้เรียนรู้มาจากอะไรครับจากขี้หมา ยังคงอยู่ที่ขี้หมาเนี่ยจากขี้หมาสดเป็นขี้หมาแห้งเวลาช่วยได้เพราะฉะนั้นขี้หมาสดในชีวิตก็คือคนที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราเวลาก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะกลยุทธ์และวิธีคิดแล้วก็เวลาทอดเวลาเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็โอ้ไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาหมดเรียบร้อยแล้วยังเมามันในการคุยอยู่เลยนะก็ยังไงก็ตามนะครับต้องขอบคุณคุณฟังแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชื่อตอนนี้มันจะทำให้เราและแค่ละทานข้าวไม่อร่อยทานข้าวไม่อร่อยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อได้ประโยชน์มากชีวิตที่ทำให้เรามีชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice